สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ดาดฟ้าอีกแล้วทุกคนองุ่นเดี๋ยวให้ดูองุ่นก่อนเลยวันนี้นะนี่อันนี้องุ่นนะคะเริ่มแล้วเริ่มพอจะกินได้นะมั้งทางนู้นก็เริ่มแบบม่วงๆแล้วนะแต่ลูกอาจจะเล็กนะคะปีปลูกปีนี้ปีที่2แต่ว่าปีแรกก็คือต้นเล็กเนาะปีที่2แต่ว่ามันก็เป็นลูกให้รัดเลยนะนู่นเห็นมั้ยคะปลูกในกระถางได้ประมาณ10กว่าพวงนะคะองุ่นนะมาแนะนำองุ่นแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เราจะมาดูหน้าสดนะสดมากวันนี้เราจะมาเรื่องเก็บผักสมุนไพรไทยนะคะที่ปลูกไว้ในบ้านนี่กว่าเนาะมีขามีผักไทยอ่ะเนาะมีขามีมะระนี่ค่ะมะระมีเยอะเลยนะเก็บไปอยู่ในตู้เย็นบ้างมีมะระขี้นกด้วยแนะนำอยู่ไหนล่ะหาก่อนแบบอันนี้เก็บไว้ทําพันเลยนี่ค่ะเดี๋ยวนี่อยู่นี่ลูกนึงที่รู้ๆนะนี่ทุกคนอยู่นี่ลูกนึงคือหาอาจจะลงไปอยู่ข้างล่างน่าจะมีนะแล้วก็มีตุ๊กอยู่แถวๆนี้อีกลูกนึงแล้วก็ตรงนั้นเต็มเลยมีถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยหลายคนคงรู้พอจริงๆแล้ววันนี้รัดมาแล้วไม่ได้กะจะทําคลิปมาละรัดจะมาทําคลิปเรียกว่าอะไรนะผักสมุนไพรก็คือผักแพลวใครที่แบบเฮ้ยผักแพลวไม่อร่อยผักแพลวนู่นนี่นั่นนะรัดขอโทษนะเราต้องใช้วิธีนั่งแบบนี้นี่ทุกคนนะคะมันจะเลื่อนลงไหมเนี่ยนี่นะนี่ผักแพลวต้นสูงเดี๋ยวรัดจะไปเอาเก้าอี้มาเพราะว่ารัดนั่งแบบนี้ไม่ได้เรายองๆไม่ได้นะคะปวดเข่าไม่ได้จัดเลยปลูกยังไงให้งามนะคะปลูกผักยังไงให้งามดินน้อยแต่ทำไมผักงามจังอันนี้เป็นคำถามของหลายๆคนรัดขอโทษนะที่รัดจะต้องนั่งแบบนี้ทุกคนนี่อันนี้เป็นชุดออกกำลังกายนะคะที่ไม่ได้ออกหรอกให้เหงื่อมันออกเฉยๆอยู่ข้างบนอันนี้เป็นผักแพลวที่แบบเราไม่ได้ผักแพลวใครบอกว่าแมลงไม่กินนะคิดผิดนะคะผักแพลวแมลงก็กินดูนี่เห็นไหมหนอนกินไม่รู้หนอนอะไรนะพอดีปลูกใส่สาระแหน่ด้วยแหละนะที่มันน้อยอันนี้รัดก็จะมาตัดออกแบบตัดยาวๆเลยทำไมถึงตัดยาวถ้าเราตัดยาวมันจะแตกใหม่ค่ะนะตัดแบบนี้เลยนี่ตัดเห็นไหมตัดตรงนี้เห็นไหมด้วยความหูใครอยากกินอยากให้มาเอาที่บ้านมากเลยทุกคนแต่ว่าเราต้องตัดไอ้ตรงนี้ออกด้วยนะเราจะเก็บไว้กินในตู้เย็นนะคะอยู่ได้นานนะผักแพลวนัดก็จะตัดแบบตัดโคนออกแต่ถ้าไปแช่น้ำก็เกิดอีกนะเนี่ยถ้าไปแช่น้ำนี่ค่ะจะตัดให้เหลือแค่นี้เอาใส่ผักแพลวเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญทางเหนือเนาะใส่ลาบเหนือโอ้โหถ้าจะอยากกินลาบเหนือนี่ต้องมาเลยผักแพลวเนาะเมื่อก่อนนะบอกเลยว่ากินไม่เป็นค่ะเดี๋ยวนี้อะไรก็กินเป็นนะทุกคนนี่ตั้งแต่มาอยู่ญี่ปุ่นในกินเป็นอย่างนี้ค่ะงามมากทุกคนปลอดสารนะจ๊ะไปซื้อเขาตามร้านอ่ะ150ได้นิดเดียวนะทุกคนอันนี้เรื่องจริงแล้วดูต้นนี่ดูแบบอันนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่หมายถึงแบบไม่ได้บำรุงเนาะเขาอยู่ในโหมดอยู่ฝั่งนู้นแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไปดูมันอยู่ในตะไคร้อ่ะอยู่ตรงตะไคร้พอดีตะไคร้ที่บ้านก็ปลูกนะปีนี้งามมากตะไคร้อ่ะปีนี้ตะไคร้งามนะคะเอาตะไคร้ลงไว้แต่ก็ปลูกทุกปีนะตะไคร้อ่ะไม่รู้เป็นไรแต่ปีนี้ต้องเก็บเกี่ยวแล้วนี่ทุกคนดูอันนี้กอเดียวนะมีกอหนึ่งนะคะปลูกตรงไหนก็งามใส่ปุ๋ยขี้ไก่ค่ะปุ๋ยเม็ดแต่ถ้าปุ๋ยเม็ดมันนั่นเอาไปละลายน้ำค่ะเอาไปละลายน้ำนะอันนี้พี่ทินไม่ได้เปิดร้านหรือเปล่าไม่รู้นี่ว่าจะโทรหานางสักหน่อยเดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวจะส่งไปให้ทางไอ้นี้เลยแถวนู้นก็น่าจะเยอะอ่ะช่วงนี้มันหน้าร้อนนะผักเยอะถ้าส่งซื้อกินดีกว่าไหมพี่ทินจะบอกให้นี่เปิดร้านหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ค่ะงามมากทุกคนมันหอมเดี๋ยวให้ดูแบบอันนี้คือบอกเลยนะว่ากอเดียวตัดต้องตัดยาวๆนะคะถ้าเราตัดสั้น
แล้วรู้ไหมว่าผักแพลวเนี่ยมันมีดอกนะนัดเพิ่งรู้นะเพิ่งรู้ตอนมาอยู่ญี่ปุ่นนี่นะอยู่เมืองไทยก็กินไม่เป็นไม่รู้จักเลยพูดง่ายๆไม่รู้จักไม่เคยกินแล้วลาบเหนือก็ไม่เคยกินเป็นคนเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะมัน20กว่าปีแล้วเนาะแบบเราไม่เคยแบบไม่เคยไปอยู่เหนือด้วยเรื่องของเรื่องไม่มีเพื่อนเหนือเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเราตัดเนี่ยค่ะเรากิ่งไปชำนะเอากิ่งไปชำแล้วมันก็จะขึ้นออกรากเป็นง่ายมากผักแพลวนี่บอกเลยแบบไม่ต้องอะไรมากเป็นง่ายอันนี้เราจะมาเคลียร์กระถางนะคะเดี๋ยวจะมาเคลียร์กระถางเดี๋ยวเอาเดี๋ยวว่าจะแยกเพราะว่ามันแน่นแล้วบางอย่างถ้ามันแน่นเกินผักก็จะไม่งามเนาะรากแน่นอะไรเงี้ยอันนี้เราจะเก็บนี่บางคนเขาบอกใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟิตรัดเอามาทำให้ดูนี่อันนี้แตงโมอันนี้แตงโมนะแม่เนี่ยก็จะมาทำคลิปผักแต่ละอย่างที่ปลูกแล้วกันเนาะต่อไปเนาะมันจะได้รู้ไงแต่ก็มีเวลาแค่ไหนรัดไม่ใช่มีดูยากนะทุกคนแต่พอดีเขาหยุดโอลิมปิก4วันไงคนข้างบ้านก็ดูให้แต่รัดก็ยังต้องไปป้อนข้าวแกเมื่อวานก็เป็นอะไรที่ดีเสียงอยู่ติดถนนนะทำใจมากเนี่ยกิ่งแบบนี้โอ้โหเป็นง่ายมากทุกคนเนี่ยกิ่งแข็งแรงนี่กิ่งแข็งเลยอันนี้งามนะคะมะแรงกินนิดเดียวกินไม่กี่กิ่งหรอกเพราะว่ามันเยอะนี่หมดแล้วอันนี้คือสุดท้ายจะมีอีกนะมีในถุงเดี๋ยวจะให้ดูนะอันนี้ผักแพลวนะคะวันนี้เรามาพูดถึงผักแพลววิธีการกินกับลาบแกมได้หมดอะถ้าคนจะกินอะนะผักแพลวเพราะทางเหนือเนาะมันเป็นผักทางเหนือแหละจริงๆอะรัดว่านะแต่ตอนนี้มีทุกภาคเนาะภาคอีสานภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญนี่อันนี้เดี๋ยวสละแหน่แล้วค่อยพูดกันถึงพรุ่งนี้แล้วกันแต่ว่าอันนี้ก่อนสละแหน่ไม่งามแล้วหน้านี้นะสละแหน่จะไม่งามแต่ยอดยังกินได้อยู่นะคะนี่อันนี้เราก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยต่อเพราะว่าเราไม่ไปจิ้มละเราไว้ทำปุ๋ยนะคะเราไว้ทำปุ๋ยเดี๋ยวรัดให้ดูโอเคได้แล้วนี่คือหนึ่งกระถางครึ่งกระถางนะทุกคนเดี๋ยวนี่ค่ะครึ่งกระถางนี่ครึ่งกระถางได้เยอะขนาดนี้รู้ผักแพลวนะคะกระมังใหญ่ๆนะเสร็จแล้วนะคะนี่มันจะเหลือเง่าอย่างนี้แต่ทุกคนรัดนะไม่รู้ถ้าใครทำก็เรียนแบบได้นะก็ตัดให้มันสั้นกว่านี้อีกเพราะว่ามันจะแตกค่ะแต่ว่ารัดจะย้ายกระถางก็จะเอาอะไรออกเอาสารแหน่ออกไหมหรือว่าจะเอาเขาออกเดี๋ยวไปดูทีนึงค่ะที่ลงก่อนนะนี่ค่ะแล้วเราเอาไปลงนะเดี๋ยวมันก็แตกอีกค่ะลดน้ำแดดจัดจัดก็ชอบแต่ถ้าแดดจัดจัดปุ๊บเนี่ยใบจะแข็งง่ายไม่รู้นะอันนี้ความคิดแล้วนะนี่ค่ะแล้วก็มานี่เลยอีกก้อนนึงอันนี้ปลูกในถุงค่ะอันนี้ปลูกในถุงทุกคนอันนี้ก็ผักแพลวแต่ยอดจะอ่อนอันนี้ยอดอ่อนมากอยากเหมาขายทั้งถุงเลยอ่ะแบบยกถุงอ่ะยกถุงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูดิแบบใหญ่มากทุกคนมีสารแหน่แถมนะคะสนใจทักเข้ามาได้นะคะว่าไปถ้าใครจะซื้อนะคะผักไทยที่แบบอุ๊ยไม่มีที่บ้านไม่มีอยากได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าขายเป็นกิ่งเล็กๆมันก็ไม่อันเนี้ยเนาะเราก็เลยเนี่ยขายแบบขายเนาะก็ขายอยู่นะแล้วก็มีที่สำคัญรัดนะจะลองอัดคลิปสัก10นาทีเนาะนี่นะคะผักแพลวรัดมีคือรัดก็แบ่งให้น้องไปบ้างให้ใครไปบ้างแล้วรัดก็เหลือ2ต้นนี้รัดก็เก็บไว้ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคืออันนี้พี่เขาให้มานะให้มาโอ้ยเป็น10กว่าปีแล้วก็ไม่เคยตายนะคะหน้าหนาวมันก็อาจจะแบบเหลือหน่อยเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ตายนี่ทุกคนอันนี้วิธีมันไม่ใช่วิธีนะปักอันนี้พูดถึงผักแพลวแต่พอดีเลื่อนมาเห็นนี่กระเพรารัดซื้อกิ่งมานะซื้อมากินนะคะแล้วรัดก็ปักขึ้นให้รัด2ต้นตอนแรก4ไปมาไม่รู้ตัวอะไรกินหรือเปล่ามันก็เลยเหลือ2ต้นนะคะอันนี้ใบเตยหอมโอเคงั้นรัดก็ลากันด้วยนะคะตรงนี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็มีคลิปบ้างอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็พูดถึงผักแพลวก่อนเนาะว่ากินได้อร่อยเป็นสมุนไพรเป็นยาแหละคือบ้านเราอะ
พวกผักพวกอะไรเนี่ยเป็นสมุนไพรหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะพูดถึงอะไรแล้วก็มาคอยติดตามขอบคุณทุกคนที่ติดตามรัดนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รัดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะช่วงโควิดนะคะสู้ๆนะทุกคนนะรัดไปก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ